แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนบุตรกรต้องซ่อนแอบเนียนจาก SCP-1000 ขนกากโอ้สวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่าโนบก็ได้นะฮะ โอเคนะครับวันนี้ตุ้ยโอเควันนี้ก็อยู่กับผมโนบนะครับโนบก็จะมาซ่อนแอบเป็นมนุษย์ใบไม้นะฮะในวันนี้นะครับเพื่อที่จะหนีจากไม่รู้สิเป็น SCP นี่แหละฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวไหนนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนแต่รู้ว่าเป็น SCP นี่แหละนะฮะโอเคแล้ววันนี้นะครับบูบ้าของเราเนี่ยก็ได้ทำการเขาเรียกว่าอะไรตกแต่งนะครับตกแต่งให้มันแบบว่าดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาแปะไว้เต็มเลยนะฮะแล้วก็ห้องน้ำผมก็ซ่อมแล้วนะฮะนี่นะครับห้องน้ำของคนกากเนี่ยก็ได้ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคดูดีใช้ได้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาที่แอบเลยดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าเราเป็นมนุษย์ใบไม้นะครับแล้วก็ต้องแอบบนต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องหาต้นไม้นี่ฮะโอ้โหมันต้นใหญ่แบบติดกันเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ my god โอเคฮะเราเป็นมนุษย์ใบไม้นะครับเราก็จะแอบในนี้นะครับผมเฮ้แต่ว่าสีตัวของผมกับใบไม้ก็มันก็แตกต่างกันหน่อยนะสีของผมมันก็จะแบบเห็นชัดกว่านิดนึงนะครับมันจะแบบตัดกันนิดนึงนะฮะของผมนี่มันเข้มปัดเลยนะฮะโอเคงั้นผมก็ไม่มีอะไรแล้วฮะแอบปกตินี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของคนอื่นกันต่อเลยนะฮะขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับผมคนเทพเองครับหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะฮะโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับคนเทพก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ใบไม้นะฮะเพื่อที่จะซ่อนแอบจาก SCP ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าเป็น SCP อย่างแน่นอนนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ช่างเหอะสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ต้องแบบวิ่งหาเราอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะเอาเป็นว่านะครับผมจะเป็นตัวอะไรก็ช่างเรามาโฟกัสวิธีการแอบดีกว่านะครับใช่ครับเราเป็นมนุษย์ใบไม้นะฮะแต่รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยสีมันจะค่อนข้างที่จะเด่นกว่าใบไม้นะครับผมคือมันเขียวเข้มเลยนะเนี่ยเข้มแล้วก็แป๊ดด้วยนะฮะคือแบบมันตัดกันอย่างชัดเจนนะฮะผมก็กลัวว่าผมจะแอบไม่เนียนนะครับผมโอเคเรามาหาที่แอบดีกว่าครับโอเคใช่ครับเราก็ต้องแอบเฮ้ยนี่ไงโอเคไม่ต้องพูดเยอะแล้วทุกคนผมเจอมุมแอบของผมแล้วนะฮะนี่นะครับผมโอเคนะครับได้มุมแอบแล้วที่เหลือก็แล้วแต่ทามมิ่งแล้วแต่ดวงนะครับว่าจะเกิดมาปุ๊บเนี่ยจะเจอจะจ๊ะเอกันเลยไหมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคงั้นผมคนเทพก็ขอตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์นะฮะวันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็ได้แปลงร่างเป็นใบไม้นะฮะเป็นมนุษย์ใบไม้นะครับผมโอเคก็นั่นแหละครับจุดประสงค์ก็คือซ่อนแอบนั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอกับตัวอะไรนะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมแต่ว่านั่นแหละเราเป็นมนุษย์ใบไม้เราก็ต้องแอบบนต้นไม้นั่นเองนะฮะโอเคและโชคดีมากเลยที่ว่าระเบียงผมเนี่ยมันติดกับต้นไม้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นการซ่อนแอบก็เป็นอะไรที่ง่ายพอสมควรนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่ว่าตอนนี้เราจะลื่นตรงนี้ตกลงไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราต้องโดดไปได้เอ้ยโดดมาได้หมดทุกคนสวยเด้โอเ
คครับคุณผู้ชมมาผมก็จะไปแอบต้นอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ต้นแถวบ้านตัวเองอย่างแน่นอนนะครับไม่งั้นเราอาจจะแตกสวยบิ๊กจ่วยก็เป็นได้โดดมาตรงนี้โอเคหูผมว่าต้นนี้ใบไม้นี้ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะฮะผมว่ามันน่าจะแอบได้เนียนเลยเนี่ยโอเคเป็นต้นไม้ที่แบบใบไม้เยอะมากฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาผมก็จะแอบตรงนี้นะครับข้างในนี้เลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะว่าโอ้มันต้องปีนขึ้นมามันถึงจะสามารถฆ่าผมได้นะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะแอบแบบเฉยๆก็แบบไม่มีอะไรหวือหวาโอเคผมไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้าซ่อนแอบกันเลยดีกว่าว่ามันจะแอบยังไงนะฮะมันจะมีวิธีแบบไหนนะระดับพระเจ้านะมันอาจจะแบบแอบแบบคิดตื้นๆก็ได้นะฮะเจ้าอู้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้นะฮะเทพเจ้าซีอุยก็จะมาซ่อนแอบเนียนเป็นมนุษย์ใบไม้นะครับโอเคตอนนี้พระเจ้าก็อยู่บนหลังคาละฮ่าฮ่าอยู่บนหลังคาแบบนี้ก็ต้องแอบบนใบไม้เอ้ยบนต้นไม้สิอู้แต่ว่าต้นนั้นน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ว่าพระเจ้าพระน่าจะปีนถึงนะครับอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเนอะแกตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้นะครับเราก็มีความสามารถที่จะกระโดดไปได้ทุกต้นนะฮะโอเคมันจะดีปะวะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าดีเท่าไหร่นะตรงนี้งั้นเราจะกระโดดจากอ้าวขึ้นไม่ได้แล้วเราจะเริ่มจากต้นนี้ฮะเราจะทำการปากัวแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอต้นไม้ที่ถูกใจผมว่าไม่เวิร์กว่ะผมว่าประตูนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันโดดไปไม่ถึงอะดินี่ต้องตรงไอ้ต้นนี้คิดว่าน่าจะเวิร์กนะครับลองดูโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแอบใบไม้ใช่ไหมงั้นได้เลยครับแอบใบไม้ก็หาต้นไม้แบบเอาต้นที่แบบว่าวู้แบบมันเป็นป่าลกทึบอะไรแบบนี้แบบมองไม่เห็นเลยเป็นป่าอเมซอนอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ขึ้นนี่นะครับโอเคขึ้นนี่เสร็จปุ๊บก็มาต้นนี้ต้นนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่น่าจะถึงละเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับแอบแบบคิดตื่นๆแล้วกันเนาะก็มันอยากจะอะไรหวือหวาโอเคเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีไอ้ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็น SCP หรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้สิ่งที่มันจะมาฆ่าเราเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยมันจะมาหาเราแล้วนะฮะทุกคนเลยนะพระเจ้าก็อวยพรขอให้ทุกคนเนี่ยรวยรอดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงด้วยโอเคไปละเวลาสวัสดีข้าคือบิ๊กฟุตโอ้โหวันนี้ข้าก็จะมาไล่ล่าเหยื่อทั้ง4คนที่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ฮ่าฮ่าโอเคก็บิ๊กฟุตนะก็ไม่อยากจะเสียเวลาพูดอะไรบ้างเดี๋ยวบิ๊กฟุตจะเริ่มหาคนกันเลยดีกว่า1 2 3โอเคทุกคนครับบิ๊กฟุตเนี่ยมีเวลาในการหาคน5นาทีนะฮะ5นาทีก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะฮะแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยมีบ้านตั้งหลายหลังนะโอเคเดี๋ยวบิ๊กฟุตเนี่ยจะหาในบ้านก่อนละกันนะถ้าเกิดว่าในบ้านไม่มีก็น่าจะอยู่ที่อื่นโอ้โหเดี๋ยวนะบิ๊กฟุตตัวใหญ่มากแต่ว่าสามารถก้มหัวได้โอ้มันสุดยอดไปเลยโอเคห้องน้ำไม่มีคนห้องน้ำไม่มีคนนะชั้นหนึ่งไม่มีคนชั้นที่สองก็ไม่มีคนเหมือนกันโอเคโอเคบิ๊กฟุตจะกระโดดขึ้นต้นไม้แบบเท่ๆเด้อโอ้ยมันโอเคโอเคพอดีว่าไม่ชินกับมุมมองเท่าไหร่โดดถึงปะวะโอ้โหไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวบิ๊กฟุตจะหาบ้านหลังนี้ต่อนะเป็นบ้านหินโอโอเคบ้านหลังนี้ไม่มีคนห้องน้ำล่ะมีใครแอบได้ซ่วมไหมโอเคไม่มีนะโอเคสองหลังแรกผ่านไปหลังที่สามกำลังจะตอบมาหลังที่สามเป็นบ้านดินโอ้ถ้าเป็นบ้านดินที่สวยงามซะเหลือเกินนะเนี่ยขนาดบ้านวัสดุก่อสร้างแบบค่อนข้างที่จะต่ำมากๆนะโอ้แต่ก็ถือว่าสร้างได้สวยเลยทีเดียว
นี่เรามาหาคนหรือมาชมรีวิวบ้านวะเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยโอเคไม่มีคนรีบหารีบไปดีกว่าเพิร์ชเจอร์มีเวลา5นาทีค่อนข้างน้อยโอเค2หลังสุดท้ายแล้วเป็นบ้านสีทองโอ้โหใช่เป็นบ้านที่น่าปล้นจริงๆโอเคบ้านหลังสีทองเราจะดูกันแบบไม่ต้องอะไรมากโอเคไม่มีคนเป็นนะโอเคไม่มีคนโอ้มันจะ2นาทีแล้วไอ้บ้าโอ้โหบ้านทั้งหมู่บ้าน2นาทีผ่านไปอีก3นาทีแล้วต้องหาอย่างละเอียดโอ้โหโอเคถ้าไม่มีในบ้านก็แสดงว่าอยู่นอกบ้านกันแล้วโอเคชั้นแรกไม่มีอะไรโอ้ผมเห็นทะลุเลยครับเมื่อกี้ฮะโอเคผมเห็นแล้วว่าไม่มีคนผมเปิดโปมองครับไม่มีคนฮะโอเคแล้วชั้นดาดฟ้าล่ะชั้นดาดฟ้าก็ไม่มีคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นต้นไม้มาอย่างเลยฮ่าขึ้นต้นไม้นะจะว่าไปแล้วหมู่บ้านนี้ต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนะบิ๊กฟุตคิดว่าบิ๊กฟุตเดี๋ยวจะหาตามต้นไม้นะเผื่อจะมีใครทะลึ่งหิ่งมาแอบบนต้นไม้อะไรแบบนี้โอ้โหการปีนขึ้นต้นไม้นี่มันเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยมันจะหาคนเจอปะวะพอดีว่าบิ๊กฟุตเป็นตัวใหญ่มากนะก็จะกระโดดจะทำอะไรก็ต้องระวังเรื่องน้ำหนักนิดนึงตัวใหญ่มากโอเคขึ้นได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันหันตามเราด้วยใช่ครับมีคนแอบอยู่ตรงนี้ก็ฆ่ามันทิ้งเลยเออฮือโอเคตอนนี้บิ๊กฟุตเจอ1คนแล้วเนาะส่วนอีก3คนเหรอไม่เห็นเลยอ่ะนี่ก็ผ่านไปแล้ว3นาที18วิเฮ้ยแต่ไอ้เมื่อกี้มันเป็นมนุษย์ต้นไม้นี่วะใช่มันเป็นมนุษย์ใบไม้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตามบนต้นไม้แล้วโดดไปเลยโอ้โหนี่กระโดดฆ่าตัวตาชัดๆโอ้ยอะไรมันจะยากขนาดนี้วะเนี่ยมันก็ยากที่มุมมองด้วยนะมุมมองมันสูงมากเลยเจ้าบิ๊กฟุตเนี่ยเราอาจจะไม่ชินไงแต่มันจะผ่านไปแล้ว4นาทีไม่นะจะ4นาทีแล้วเราหาได้แค่คนเดียวเป็นไปไม่ได้บิ๊กฟุตต้องหาได้มากกว่านี้สิเฮ้โอเค1 2 3ไปโอ้โหอะไรมันจะยากขนาดนี้วะเด็กกับไอ้การปีนต้นไม้บ้าบอคอแตกเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ย เอาตอนนี้ก็ได้วะเฮ้ยแม่งเอ้ยเกิดมาตัวใหญ่ก็แช่ว่าจะดีทำอะไรก็ลำบากเฮ้ยเอ้ามันเจอมนุษย์ใบไม้คนที่สองมันมีชีวิตด้วยมันหันมามองแบบนี้หายไปบ่อแบบนี้ใช่ครับมันตายไปแล้วอีกมันเหลืออีก2คนเท่านั้นอีก2คน30วินาทีจะหาเจอหรือไม่เราต้องมาดูกันแล้วนะฮะเอาขึ้นไม่ได้โอ้ my god โอเควุ้ยแต่ว่าต้นไม้มันเยอะเกินอ่ะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะเนี่ยไอ้สองคนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในสวนนี้บ้างดีกว่าโอ้แต่จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเวลามันจะหมดลงแล้วอีก8วินาทีเท่านั้นเฮ้อไม่นะเวลาหมดลงแล้วอะโอเคเวลาของบิ๊กฟุตก็ได้ไอ้ตุ้ยบิ๊กฟุตไม่ใช่บิ๊กฟลุกไอ้บ้าเอ้ยบิ๊กฟุตหมดเวลาลงแล้วนะฮะโอเคก็หาได้แค่2คนนะครับ2คนไม่รู้เป็นใครนะแต่รู้ว่า2คนน่ะเออนะครับผมเจออีก2คนมันก็ไปแอบที่ไหนไม่รู้นะฮะหาไม่เจอโอเคช่างมันนะฮะโอเคทำเสียงบิ๊กฟุตแป๊บนึงโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อัดตุ้ยกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโอ้ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยพูดเหมือนคนจะขาดใจตาย